นับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนนะคะ 6-9 กันยายนนี้ทั่วทุกภาคมีฝนตกชุกหนาแน่นค่ะจากตัวการสำคัญในช่วงนี้นะคะก็คือร่องมรสุมหรือร่องฝนที่วันนี้นะคะพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานขณะเดียวกันค่ะก็ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือมรสุมประจำฤดูฝนนะคะที่วันนี้มีกำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยและประเทศไทยอย่างต่อเนื่องลักษณะเช่นนี้ค่ะส่งผลทำให้ทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในระยะนี้นะคะส่วนคลื่นลมค่ะทั้งฝั่งอ่าวไทยตอนบนและฝั่งอันดามันนะคะก็มีกำลังแรงต่อเนื่องเลยค่ะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณไหนที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรดังนั้นชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่9กันยายนนี้เลยนะคะมาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มที่ภาคเหนือนะคะวันนี้มีฝนเยอะทีเดียวค่ะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ80ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งที่เลยหนองบัวลำภูหนองคายอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ก็ทำให้ตอนกลางวันของภาคอีสานอากาศไม่ร้อนมากอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งวันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนภาคตะวันออกฝนเยอะเช่นกันค่ะมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองชลบุรีจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนภาคใต้มีฝนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันนี้คือที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตลอดสัปดาห์นี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนและอันดามันตอนบนส่วนสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายทะเลต้องระมัดระวังผลกระทบจากคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งด้วยค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและต้องระวังตกหนักต่อเนื่องแบบนี้ไปจนถึงวันที่9กันยายนเลยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ